สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:07 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในงานสังคีตสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทูตานุทูตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้มีเกียรติฝ่ายต่างๆเข้าร่วมในพิธีจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องและทรงประนาดเอกบรรเลงเพลงดนตรีร่วมกับวงสายใยจามจุรีวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวงดนตรีพื้นเมืองเหนือคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในชุดพระผู้ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์บทถวายพระพรและบทขับร้องในเพลงพระผู้ให้เพลงเจ็บไข้รักษาเพลงวิทยารวมใจเพลงขันไขอาชีวะเพลงศิลปะหัตถกรรมเพลงลำนำทอผ้าและเพลงปวงข้าถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งนายสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยปี2557เป็นผู้ประพันธ์ทำนองประกอบบทพระราชนิพนธ์โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงเป็นโนคอนแชร์โตมหามงคลซึ่งนายณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรศิลปินแห่งชาติสาขาการประพันธ์เพลงประจำปี2564เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ผู้ประพันธ์ได้เลือกเปียโนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดเป็นเครื่องเดี่ยวชูโรงสร้างสรรค์เป็นทำนองและจังหวะแบบไทยผสมผสานกับเสียงประสานและวิธีการประพันธ์เพลงชั้นสูงแบบตะวันตกทำให้เกิดเป็นเพลงไทยคลาสสิกร่วมสมัยอย่างสมบูรณ์มีเนื้อหาแสดงถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนเวลา 17:18 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงนันทกาสุประภาตนันอดีตปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากไตวายเฉียบพลันเมื่อวันที่30มิถุนายน2565สิริอายุได้103ปีคุณหญิงนันทกาสุประภาตนันเกิดเมื่อวันที่26กันยายน2461บิดาและมารดาชื่อพระยาอนุชิตชาญชัยพงศ์สวัสดิ์ชูโตและคุณหญิงอิงอนุชิตชาญชัยด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเซนต์แมริส SPG และเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนได้รับปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิตและปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการงานเข้ารับราชการที่เทศบาลนครกรุงเทพมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับและเกษียณอายุราชการในตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังได้ดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกวุฒิสภาผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนด้านครอบครัวสมรสกับนายธวัชสุประภาตนันอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2565วันนี้เวลา 16:44 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังห้องรอยัลจูบิลีอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2565ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565ภายใต้แนวคิด90พรรษาแม่ของแผ่นดินร้อยความรักรวมดวงใจประชาไทยร่มเย็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2547ในการนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยและปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปมอบแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี2564จำนวน 1,023 แห่งและปี2565จำนวน 1,029 แห่งรวม 2,052 แห่งจากนั้นพระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้ยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนภาคประชาชนทุกท่านเพื่อสร้างสังคมและชุมชนที่มีความเข้มแข็งเห็นได้ชัดว่าโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมุ่งเน้นการสร้างฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันยาเสพติดแก้ไขบำบัดแก่ชุมชนบนพื้นฐานแห่งการให้อภัยการให้โอกาสและความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อกันนับเป็นแนวทางที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนเพราะท้ายที่สุดแล้วหากทุกคนในชุมชนมีความเข้มแข็งมีความเอื้อเฟื้อมีความสามัคคีสมานและมีวิจารณญาณในการดำเนินชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้ก็จะเป็นพลังสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆคุณอุปการซึ่งท่านทั้งหลายได้สร้างเอาไว้นี้จึงย่อมจะเป็นรากฐานอันมั่นคงที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขสืบไปต่อจากนั้นทอดพระเนตรในเทศกาลพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตัวในปีนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้จัดโครงการบริจาคโลหิต90พรรษา90ล้านซีซีในห้วงเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม2565เชิญชวนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจากพื้นที่ต่างๆอาทิสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสามแยกชมพูตำบลนาป่าแซงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมช่วยเหลือเยาวชนที่พ้นโทษโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางผ่านโครงการผูกแขนคืนคนดีสู่สังคมสร้างกำลังใจไม่ให้กลับไปทำผิดซ้ำพร้อมให้โอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพและสมาชิกบ้านชากมหาดตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองแก้ปัญหายาเสพติดด้วยการใช้สันติวิธีบำบัดหันหลังให้ยาหันหน้าให้ปูส่งเสริมให้สมาชิกที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดสร้างรายได้จากการเลี้ยงปูนาสายพันธุ์พระเทพซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อสร้างรายได้ปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินการมาเป็นปีที่18มีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 24,450 แห่ง
หลายแห่งสามารถพลิกฟื้นเป็นชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาและต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณวัดผ่องพลอยวิทยารามกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดผ่องพลอยวิทยารามเขตบางนากรุงเทพมหานครทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพระมหาเถระซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อเดือนมกราคม2561แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยเป็นอาคารสูง5ชั้นประกอบด้วยหอฉันหอเรียนห้องประชุมห้องพักครูห้องพักพระสงฆ์และสามเณรและทรงวางศิลาฤกษ์ศาลา101สมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรสำหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญศาสนกิจคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566วัดผ่องพลอยวิทยารามเป็นวัดที่สมเด็จพระญาณวชิโรดมมอบที่ดินและดำเนินการสร้างวัดขึ้นเมื่อปี2513มีพื้นที่กว่า10ไร่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2516นอกจากนี้วัดผ่องพลอยวิทยารามยังมีสำนักเรียนสำหรับพระสงฆ์และสามเณรอยู่ในสังกัดสำนักเรียนวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมาตั้งแต่ปี2554ปัจจุบันมีพระสงฆ์และสามเณร319รูปเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม17รูปและคนมีครู12รูปและคนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการกล้าฝันกล้าเป็นสัตวแพทย์เควา Dare to Dream Dare to Be สนองพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติราชนารีวันนี้เวลา 10:15 น.ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น2ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกตอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานเปิดโครงการกล้าฝันกล้าเป็นสัตวแพทย์เควา Dare to Dream Dare to Be เพื่อส่งเสริมและสร้างยุวะสัตวแพทย์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับพระอัจฉริยภาพด้านสัตวแพทย์นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสัตวแพทย์บัณฑิตโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เพื่อผลิตสัตวแพทย์สนับสนุนภารกิจภาครัฐที่ขาดแคลนและพัฒนาสุขภาพสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตชาวไทยภายใต้แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวโดยเริ่มเข้าเรียนในปีการศึกษา2563ถึง2567จำนวน5รุ่นรุ่นละ30คนต่อปีที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาจังหวัดนครปฐมและวิทยาเขตกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างฟาร์มสุนัขและอาจารย์สัตวแพทย์การส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชีวิตสัตวแพทย์และการอบรมเชิงปฏิบัติการแบ่งออกเป็น3ฐานได้แก่ฐานพฤติกรรมสัตว์ฐานระบบผิวหนังและฐานการตรวจร่างกายเบื้องต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการส่งสืบสานรักษาและต่อยอดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยมีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนในชนบทให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนใต้พระบรมโพธิสมภารมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่บ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครมีพื้นที่ประมาณ 2,300 ไร่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2,525เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาทดลองวิจัยทดสอบสาธิตเพื่อหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เข้าไปให้การสนับสนุนเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่ประชาชนนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองซึ่งมีการทดลองสาธิตให้เห็นถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานในลักษณะสหวิชาการทางด้านการจัดการน้ำป่าไม้ดินการเกษตรปศุสัตว์และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและประชาชนที่เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเช่นนางดวงตาดากาวงเดิมประกอบอาชีพทำนาอย่างเดียวซึ่งการทำนาแต่ละปีต้องคอยน้ำฝนเท่านั้นถ้าปีไหนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็ทำให้นาข้าวเสียหายแห้งตายจนเมื่อปี2546ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองอีกทั้งได้รับปัจจัยการผลิตต่างๆจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเช่นพันหมูพันไก่พันเป็ดพันปลากินพืชไม้ผลเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวมาเลี้ยงและเพาะปลูกเพื่อเพิ่มพูนเป็นแหล่งอาหารเป็นการช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยการนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารรับประทานที่สำคัญมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ด้วยนำผลผลิตไปประกอบอาหารพื้นเมืองจำหน่ายทำให้มีรายได้สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงครอบครัวมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งเน้นในการขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะการขยายผลไปสู่กลุ่มเยาวชนและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมกับยุคสมัยโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตรนับตั้งแต่การผลิตการแปรรูปรวมถึงการส่งผลผลิตถึงมือผู้บริโภคเป็นการต่อยอดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ